ลูกดิวคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจริงดอกไม้ทุกชนิดออกจากปากหวานทั้งหมดสัตว์เลื้อยคลานทุกตัวหวานพูดมาหมดพูดหมดเลยมาสายด้วยวันแรกที่มาเจอกันนะเจอตัวกันเนี่ยมาสายเดินผมมาผมปิวสยายลิซ่าถือเบอร์กินรองเท้าแตะกูสกีนเลยไม่ได้เลยอันนี้ทำไมรองเท้าแตะคือไม่ได้ไม่ผ่านสมมติเราด่าเขาไปสิบอะแล้วไงอะคะทำไมอะแล้วดูทำไม่ได้เหรอทำไมอะหวานก็เฮ้ยนี่ร้องไห้เลยอะร้องไห้กับมันใช่มันอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำอีนะอะไรกันไม่บ้านฉันเปิดพร้อมนี่เลยนี่เอมมี่นี่ไม่แล้วปล่อยรับพวกตัวแสบนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนเริ่มตั้งแต่เยดิวก่อนเลยของดิวก็คือแบบจับพัดจับผูมาได้ดูแลกันนั่นแหละอะไรเงี้ยดูมันนั่งมองหน้ามันจะตกกูเลยพร้อมดีนะแม่พร้อมดีนะแม่พร้อมบวกกูตลอดเลยรวมมาจนกระทั่งวันแรกที่มาเจอกันก็รู้สึกมาสายด้วยวันแรกที่มาเจอกันนะเจอตัวกันเนี่ยมาสายเดินผมมาผมปิวสยายลิซ่าถือเบอร์กินรองเท้าแตะกูสกีนเลยไม่ได้เลยอันนี้ทำไมรองเท้าแตะคือไม่ได้ไม่ผ่านหูยด่าดุเด็ดเผ็ดมันเลยลิ้นกับฟันอะลิ้นกับฟันดอกไม้ทุกชนิดออกจากปากหวานทั้งหมดสัตว์เลื้อยคลานทุกตัวหวานพูดมันหมดพูดหมดเลยคือมันต่างจากไอ้มอต่างจากไอ้ชมไม่เหมือนเลยชมนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโอ้โหแล้วมันไม่เคยเจอฟันใช่ไหมลูกดิวคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจริงสมมติเราด่าเขาไปสิบแล้วไงอ่ะคะทำไมอ่ะแล้วดูทำไม่ได้เหรอทำไมอ่ะหวานก็เฮ้ยคุณไปทางไหนดีวะมึงผิดมึงก็ไม่ยอมรับกูด่ามึงไม่สะเทือนโอ้ดูแลยากไหมงงถ้าดิวได้เป็นนางเอกละครเรื่องดอกส้มสีทองคือโดดคือใช่ไหมมันใช่มันอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำเป็นแสนอีดีว่าทำไมแล้วยังไงไม่ตื่นไม่ต้องหัวเราะกันทุกคนนี่คือเรื่องจริงนอนไงนอนมันนี่นี่ใช่แล้วอะไรที่นอนไม่ต้องไปปลุกมันไม่ตื่นไม่เลยลูกค้าอ้าวหวานกับรู้จะโทษลูกค้าหรือเปล่าลูกค้าโทรมาปุ๊บแล้วก็เอาเลยอ่ะแล้วก็โทรตามไม่ได้ตื่นมาสี่โมงเย็นแล้วหวานถามว่าเนี่ยดิวเพิ่งตื่นเหรอใช่ค่ะเพิ่งตื่นบอกเนี่ยนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะพูดแค่นี้ก็ไม่เป็นไรค่ะหวานก็อ๋อโอเคเราก็บางสายไอ้มันไปนอนต่อไม่ทุกคนทำงานด้วยหัวใจไงตอนนั้นใจต้องพาไปไม่มายไม่มายสี่โมงเย็นน่ะคิดว่าไงแต่มีอยู่ทีนึงที่เป็นข่าวเป็นข่าวก็คือลงกระเป๋าตอนเป็นไอจีแบรนด์เนมของพี่เพื่อนพี่ที่เขารู้จักกันอะไรเงี้ยหายตัวไปเลขค่าวันนึงแล้วหวานนัดโทรหาเพื่อนสนิทเขาชื่อโมเหมือนกันรู้ไหมอยู่ไหนอ่ะโมบอกอยู่คนนี้เอามาถามคนนี้คนนี้บอกอยู่กับโมบอกว่าอยู่ที่ห้างนี้อีนี่บอกอยู่ห้างนั้นกูมึงเล่นอะไรกันเนี่ยมึงเล่นอะไรกันเนี่ยหาไม่เจอตัวสุดท้ายอ่ะหวานอ่ะเข้าไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดหวานจำได้เลยดูไม่รู้เรื่องพี่เบิร์ดร้องเพลงเพราะมากใจกูอยู่นี่ไปไหนมันไปไหนจนจะร้องจนจะร้องไห้อ่ะแล้วอยู่ดีมันโทรกลับมาสรุปอยู่ไหนนวดตัวแล้วโทรศัพท์เจ๊งแต่หวานก็ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องเพื่อน2คนที่มันโนกันไปว่ามันอยู่ไหนนะมันมาจากไหนคือพอโทรศัพท์แบบพอโทรศัพท์เจ๊งอ่ะเราก็ทิ้งมันไปเลยไงเราก็โทรศัพท์มึงเจ๊งมึงทิ้งเลยไม่หมายความว่ามันทางอ่ะนะก็นวดกันไปก่อนละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ยดีหน้าตบมากตบเงี้ยจริงโอ้ยไม่ใจไปตบเลยระหว่างนี้ระหว่างน่ะติดต่อไม่ได้เลยบอกระหว่างก็เลยขึ้น IG ประกาศตามตัวเพราะว่าหวานไม่รู้มันเป็นตายแล้วคือตอนแรกก็เริ่มเป็นมึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงไม่ตื่นแล้วเลยมันไม่ใช่แล้วว่ามันเย็นแบบ6โมงจะทุ่มแล้วว่ามันต้องตื่นตัวไปเลยจนมันโทรกับนี่ร้องไห้เลยอ่ะร้องไห้กับมันอุ๊ยไหนมากคาคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเลยออกมาอยู่นั่งหน้าอิมแพคเลยค่ะนั่งกับพื้นเลยค่ะอยู่ไหนเนี่ยร้องไห้เลยเพราะนี่ก็นวดตัวอยู่ค่ะแม่ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ต้องร้องไห้ค่ะแม่นวดตัวอยู่แต่ไม่ใช่ไงทีเดียวคือคนถ้าสมมติอยู่ดีๆกองกูเนี่ยกูตามหางไม่เจอเนี่ยกูบุกบ้านเลยนะมันจะเป็นผู้ดีนะอะไรคะเนี่ยไม่ตื่นเหมือนกันแต่ก็เคยมีบทคนดีต่อมานะอย่าเล่นลูกหนูก็ไม่รับถามนี่เราพูดการกับเด็กอ่ะทำไมกันน่ะคือไม่รับเพราะว่าบทมันไม่ได้หรือว่าไงดิเหมือนตอนนั้นไปโดนเขาตบใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีบทนางเอกติดต่อมามีบทนางเอกติดต่อมามีบทนางเอกติดต่อมาเราก็เลยคุยกันว่ามันไม่เหมาะสมกับเราหรอกเราต้องรับหรอกทั้งนั้นที่มันไม่แล้วมันไม่ชอบด้วยมาบอกว่านางเอกแอปหนูรำคาญหนูเล่นอย่างนี้รำคาญหนูหวานมึงเคยเจอนั้นอย่างน้อยกูเนี่ยอีบิวพนมมืออีดอกมึงจะได้ดังๆสวดมนต์บวงสรวงแม่
ทำไมตอนนั้นมันยังไม่มีโซเชียลนะอีดิวนะแม่เดี๋ยวก่อนทำไมทำพิธีอยู่ทำพิธีอยู่ทำพิธีให้จบก่อนนะมึงจำให้จบแม่หนูตบก่อนได้ไหมเอามึงจะตบใครล่ะไม่ติดใจจิตใจไม่สะอาดแม่มึงสวดไปก่อนนะให้กูนั่งสวดก่อนอีดอกอีดิวกูร้อนแล้วนี่กูสวดแม่สวดไปก่อนนะกับอีปาล์มว่ะเดี๋ยวหนูตบเสร็จหนูมาทำพิธีต่อว่ะคือออกไปตบคนคือแม่งออกไปตบแล้วไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของมันเป็นเรื่องของเพื่อนเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์ลูกไปตบเสร็จแล้วก็อีแม่กูกลับมามูต่อเขาอย่างอีดิวคนอย่างมึงเหรออีดิวปะมูที่ไหนก็จะให้มึงมูต่อมึงไปตบให้จบเลยจริงๆโอ้สุดยอดจริงๆออกไปเสร็จแล้วก็ไปเคลียร์แล้วกลับมาใหม่ด้วยโอ้ยไม่รู้ว่าเวลาเรานั่งไหว้อยู่อ่ะพี่ชาวต้องเข้าใจจิตใจมันไม่นิ่งอ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงหน้าแล้วทำเพื่ออะไรวะรีบออกไปเคลียร์ปัญหาดีกว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้เข้าใจแล้วมึงมาบูทำไมไปแล้วมึงมาบูทำไมไม่ได้ดีออกไปกี่นาทีแล้วกลับมาชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วกลับมาแม่เขายังทำพิธีอีดิวถ้าเขาทำพิธีอยู่หน้ากูก็แบบไม่หมดเลยคือมันไปตบมันก็ตบจริงเหมือนลูกหลานนี่คือไอ้ดิวอีปันนี่ยิ่งกว่าอีกกูว่าเจอไอ้ดิวผ่านไปซีซั่น1ซีซั่น2เจออีปันมาแล้วไม่ได้นอนกูแต่งหน้าอยู่ปุ๊บอีแม่มึงปิดไฟก่อนเอาอีดอกแล้วปิดไฟแล้วกูจะแต่งหน้ายังไงล่ะแสบตาปังอีปันแล้วถ้าสตูดิโอกูปิดไฟอ่ะอีปันแล้วกูจะถ่ายกันยังไงมึงแสบตาแล้วกูทำยังไงมึงก็ไปหยอดตาสิอีปันแล้วเป็นคนอื่นไม่ว่านี่พูดกับมดดำด้วยจริงมันถึงเป็นแบบเป็นชะนีลูกรักสองคนที่แบบว่ามันได้ใจอ่ะน้องก็โทรมาน้องบอกน้องเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็เลยได้ดูกันแต่ว่าน้องโทรไปถามนี่ก่อนดีก่อนลูกดิวมึงตีกับมันปันหรือเปล่าไม่ค่ะแม่ไม่ค่ะแม่โอเคหนูก็มาโอเคคือพ่อพี่บอกว่าอย่านะค่ะก็คือจบต้องโทรหาลูกรักก่อนเลยไม่ต้องโทรหาชมไม่ต้องโทรหาคริสนะโทรหาดิวก่อนเอาดิวก่อนอยู่แล้วเอาอีดิวก่อนถ้าดิวโอเคทุกคนรอดหมดทุกคนไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ให้ดิวบอกหนูเคยตัดเมื่อไหร่ล่ะก็ปานพี่ขอโทษด้วยจริงไม่รู้ว่ามันเสือสองตัวมันจะอยู่ในถ้ำเดียวกันยังไงโอ้ใช่เรียบร้อยก็เลยมาดูกันวันนี้มาออกรายการดิวมาแฉอ่ะดิวไม่เคยมีอะไรกับปันจริงใช่ไหมออกกับปันได้ใช่ไหมไม่รู้ของแล้วไงเขาต้องมีเช็คกันเพราะกลัวไงคะเพราะลูกดิวเขาชอบมีคดีโดยที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเยอะเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านี่ไม่มีไงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากลุ่มเพื่อนนี้ไปโดนกลุ่มเพื่อนนั้นกินเส้นอะไรกันหรือเปล่าต้องขออนุญาตถามลูกสาวสักหน่อยกลัวตรงจุดนี้จริงดิวแกจะไปลงการเมืองแล้วเหรอเห็นล่าสุดมีเพื่อนข่าวมาน้องดิวเมื่อวานก็ทำกูหงายท้องเรื่องนี้อีกแล้วทำไมคะคุณกำลังแดกหมูกระทะกันอย่างอร่อยนักข่าวโทรมาลูกดิวว่าอะไรคะคุยกันทั้งวันก็รับสายทั้งวันเลยนะลูกดิวหล่อนไปทำอะไรไม่ใช่ค่ะแม่ลูกจิตอาสาค่ะว่าจิตอาสาเลยมึงยกมือหยงหยงเลยเนี่ยแถลงไปเลยเหนื่อยมากลูกดิวจะทำให้เราแบบนี้ครับอยู่เลยถ้าไม่มีเฮอริเคนหรืออะไรลูกดิวจะเป็นอัพเตอร์ช็อคของวันแดกหมูกระทะมีความสุขอยู่คืออะไรคะเนี่ยจะเป็นโคศกจะเป็น PR พักว่าคืออะไรคะเลยโทรไปถามไม่รับด้วยนะกูก็ยกมืออยู่เอ้าไหนไม่รู้เขาแรกบอกไงตอบที่เราตอบมันตอบเราเนื้ออะไรนะไปจิตอาสาค่ะแม่ลูกดิวไปเอาน้ำไปให้คนตรงชุมชนนั้นค่ะกูด่าลงไหมล่ะเจอทำมีเขาไปกูก็ด่าไม่ลงแล้วแล้วภาพตัดมาเป็นไงพี่หวานยกมือโยงนี่เลยกูงงมากเห็นภาพกูเป็นไงวะตอนแรกหวานก็ไม่รู้มีคนอื่นนี้มาด้วยกันเขาก็เซิร์ชให้ว้ายจริงด้วยหวานพี่หวานรู้โอ้ยยกมือเลยใส่เสื้อด้วยงงมากอะไรนี่ใส่เสื้อด้วยใส่เสื้อด้วยยกมือด้วยเนี่ยเขามีแหละไงลูกมือเหยียบแต่งหน้าผมสวยใช่ไหมไม่ไม่เป็นไผ่ไผ่ไงไม่คือเราอ่ะคือดิวรู้จักกับพี่มานานตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ไอช็อตเสื้อไอช็อตยกมือเป็นพี่มดดำเราจะปฏิเสธยังไงอ่ะเข้าใจความหมายบ้างแบบแบบไปช่วยเพื่อนอ่ะเนาะใส่เสื้อถ่ายใส่ถ่ายพอถ่ายรูปพอถ่ายรูปรวมปุ๊บยกมือพอยกมือมาแล้วปุ๊บอ่ะชั้นข้างๆเขาก็แบบมีอายุแล้วก็อุตส่าห์หลีกเลี่ยงแล้วว่าเราเปลี่ยนเป็นทำหนียกมือแทนนะคะเปลี่ยนเป็นพี่ไทยตามือด้วยนะคะทุกคนดิวทุกคนที่ถ่ายไปบอกพี่นัทด้วยพี่มนัทคะเราเปลี่ยนเป็นท่านี้ทุกคนเขาก็เลยเปลี่ยนจากยกมือเป็นท่านี้แต่ยกไปแล้วแต่ยกไปแล้วนี่งงก็คือตลอดอาชีพของมันอ่ะมันปฏิเสธงานมาตลอดอ่ะแต่ใส่เสื้อกับยกมือมันไม่ปฏิเสธงงมากแม่แบบเพื่อนจะหมดปฏิเสธไม่ได้
อยากจะขึ้นหลังเสือแล้วมันขึ้นหลังเสือไปแล้วไงมันก็เพื่อไอ้ไผ่ก็เพื่อนใช่ไหมล่ะพี่เพื่อนพี่นัดก็เพื่อนแล้วพี่นัดเป็นคนส่งเสื้อให้แล้วพี่มดดำหนูจะพูดว่ายังไงหนูใส่ชาแนลดีอยู่แล้วค่ะอย่างนี้ไม่ได้ป่ะวะมันเหมาะกับมึงจริงๆไอ้หวานก็หวานบอกแล้วหวานจะท่านนี้มาแล้วใครก็ได้แล้วใช่ไหมไม่คารานามือเลยพันพาไปมูเตลูกันบ้างยังไปมาแล้วไปถ้ำนาคาเต็มเดียวถ้ำนาคาก็ไปเจอเธอด้วยไงไปก็ไปด้วยกันไงถ้ำนาคาไปประสบการณ์กันที่ถ้ำปางตายตอนนี้คือถ้าไปสังกัดจังหวัดจะต้องมูเตลูใช่ไหมไม่แต่พวกนี้เขาไปกันอยู่แล้วนะ uh-huh. เอาจริงคือเหมือนเดี๋ยวบ้านมีเรื่องของพวกเราอ่ะบ้านดาวของพวกเราคือเหมือนว่าใครว่าตรงไหนดีเราก็ไป uh-huh. เราก็คือแบบตรงนี้คนนี้ดีอ่ะอย่างวัดป่าแดดอย่างเงี้ยแจ็คกี้เขาแบบโอ้โห เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไอ้แจ็คกี้คือเชื่อวัดป่าแดดพ่อแม่อย่าทิ้งหนูนะเวลาไปมูต้องเอามันไปด้วยช่วยปันทำไมมึงเปลี่ยนไปขนาดนี้แต่วันนั้นที่ไปวัดป่าแดดเสร็จนี่เขาพาไปอีกวัดนึงนะจ๊ะอันนี้เขาคือปังมากเหมือนกันพูดสิครับวัดดอนจันที่เชียงใหม่ใช่วัดดอนจันไปกันตลอดอยู่แล้วหลวงลุงหลวงใช่นั่นแหละหลวงลุงจะแบบว่าเราจะนิมนต์มาที่บ้านอะไรเงี้ยอ๋อนี่ฉันนิมนต์ที่นี่ค่ะที่เขานิมนต์มาเอทามเลยใช่ท่านจะทักแบบทักทุกคนแบบมาถึงอย่าให้ทักเลยนะทักแล้วแบบเด็ดจริงจริงคืออันนี้ก็คือแบบทุกคนก็นั่งแข่งไปหมดเลยแบบโอ้โหอย่างเงี้ยตัว